ถึงวันนี้สองพรรคใหญ่ก็ยังคงไม่ได้ประกาศผู้ที่จะเข้าท้าชิงในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจตรวจสอบประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งที่ผ่านมากันครับปฐมฤกษ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเริ่มต้นเมื่อปี2518ครับคุณธรรมนูญเทียนเงินจากพรรคประชาธิปัตย์แข่งกับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีและเจ้าของมหาวิทยาลัยรังสิตคนปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งสมัยนั้นดร.อาทิตย์ลงในนามพรรคพลังใหม่การเมืองในยุคนั้นดร.อาทิตย์ถือเป็นดาวรุ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่คะแนนไล่จี้กันมากและแพ้ไปเพียงแค่ 7,000 กว่าคะแนนเท่านั้นครับสมัยที่2ปี2528เป็นการต่อสู้กันระหว่างสินค้าแบกดินกับสินค้าบนห้างโดยพลตรีจำลองศรีเมือง1ใน5พันธมิตรคนปัจจุบันลงสมัครอิสระในนามกลุ่มรวมพลังแข่งกับคุณชนะรุ่งแสงจากพรรคประชาธิปัตย์การเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งที่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับคนกรุงเทพได้มากที่สุดผลออกมาว่าพลตรีจำลองศรีเมืองเอาชนะการเลือกตั้งในวันนั้นได้ครับสมัยต่อมาในปี2533คุณจำลองศรีเมืองลงรักษาแชมป์แต่คราวนี้สังกัดพรรคพลังธรรมซึ่งพัฒนามาจากกลุ่มรวมพลังและต้องยอมรับครับว่าช่วงนั้นคุณจำลองฟีเวอร์สุดๆชนะสายๆด้วยตัวเลข 700,000 คะแนนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงแค่2ปีก็ลาออกไปลงสนามการเมืองใหญ่ทำให้ในปี2535สนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพรรคพลังธรรมที่ยังคงฟีเวอร์อยู่ทำให้ผลการเลือกตั้งในปี2535คุณกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาตัวแทนของพรรคพลังธรรมมีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปครับถัดมาในปี2539เป็นการชิงชัยกันระหว่างดร.พิจิตรรัตกุลจากกลุ่มมดงานกับอดีตผู้ว่าคือพลตรีจำลองศรีเมืองและคุณกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาซึ่งสมัยนี้คุณจำลองกระแสตกจึงแพ้ต่อดร.พิจิตรไปกว่า 200,000 คะแนนในปี2543มีคนเด่นคนดังลงแข่งขันกันมากแต่สุดท้ายคุณสมัครสุนทรเวชที่ลงสมัครในนามอิสระและทำลายสถิติได้มากที่สุด 1,100,000 คะแนนซึ่งจนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทำลายสถิตินี้ได้ครับการเลือกตั้งในปี2547คุณอภิรักษ์โกษาโยธินจากพรรคประชาธิปัตย์ลงชิงชัยกับคุณปวินาหงสกุลที่ลงสมัครอิสระโดยมีพรรคไทยรักไทยให้การสนับสนุนอยู่คนเด่นคนดังท่านอื่นก็มีลงสมัครเยอะครับเช่นคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณนิติภูมินวรัตน์และคุณพิจิตรรัตกุลครบวาระในปี2551คุณอภิรักษ์ลงรักษาแชมป์ความนิยมและคะแนนนอนมาตั้งแต่ต้นจนท้ายชนะไปด้วยคะแนนเสียง 9.9 แสนคะแนนเกือบ1ล้านเต็มแต่คุณอภิรักษ์อยู่ในตำแหน่งได้เพียงแค่เดือนเดียวก็ต้องหลบไปหลังปปช.ชี้มูลความผิดคดีรถดับเพลิงคุณอภิรักษ์แสดงสปริตทางการเมืองด้วยการลาออกโดยไม่รอกระบวนการทางศาลตัดสินส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งใหม่นำมาสู่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อมกราคม2552พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจส่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรลงชิงชัยขณะที่พรรคเพื่อไทยส่งคุณยุรนันท์พมรมนตรีปรากฏว่าคุณชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์จากพรรคประชาธิปัตย์ชนะไปด้วยคะแนน 934,602 คะแนนส่วนคนดังที่ลงสมัครพร้อมเพียงกันอย่างหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลและคุณแก้วสารอธิโพธิต่างก็สอบตกในครั้งนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอยู่ในตำแหน่งได้ครบ4ปีจึงนำมาสู่การเลือกตั้งที่จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่เกิน60วันข้างหน้านี้ครับ Nation Channel เกาะติดสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเกาะติดบรรยากาศการชิงชัยครั้งนี้ตลอดจนเราทราบผลการแข่งขันครับ